ก็สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับหนึ่งนักชกนะครับที่บอกว่าฟอร์มดีนะครับนั่นก็คือเจ้าโฟกัสแอสสันป่าตองนะครับล่าสุดนะครับมีโปรแกรมแล้วนะครับก็เป็นศึกสตูลซูเปอร์ไฟท์นะครับในวันที่9พฤษภาคมนะครับคู่ชกตอนแรกนี่ขึ้นป้ายไว้กับชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลนะครับแต่คราวนี้นะครับก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็เป็นมาเจอกับเจ้ากาก้า SCR แป๊ะมีนบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่เลยครับก็กาก้านี่ก็เป็นมวยสไตล์เตะขาต่อยหมัดรุนแรงนะครับก็ถือว่าโฟกัสเจอของแข็งอีก1คนนะครับก็ถือว่าไฟนี้นี่เรียกว่าสนุกได้เสียแน่นอนครับใครที่มองว่ากาก้าจะสู้โฟกัสไม่ได้ก็รอดูครับฝีมือของโฟกัสครับจะหนีลูกหนักทนลูกหนักของกาก้าได้หรือไม่ครับอันนี้นะครับก็ถือว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่นะครับส่วนเจ้าชาติพยัคฆ์นี่ก็โยกไปเจอกับเจ้าต้มยำกุ้งปกรณ์พรสุรินทร์นะครับก็ถือว่ารายการใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะครับ9พฤษภาคมนะครับคู่เอกนำรายการในวันนั้นนะครับก็จะเป็นเฟอร์รารี่นะครับเฟอร์รารี่แฟร์ทิกนะครับก็เปิดโอกาสให้ตะเภาแก้วสิงห์มาวินนะครับแก้มือนะครับคู่นี้เจอกันในพิกัด141ปอนด์นะครับส่วนคู่รองนะครับก็จะเป็นทางด้านกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยนะครับก็จะสกัดดาวรุ่งนะครับเจ้าศิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับพิกัด140นะครับงานนี้น็อกไม่น็อกครับส่วนคู่ค้ำนี่ก็จะเป็นทางด้านเจ้ากาก้านะครับ SCR แป๊ะมีนบุรีนะครับก็สกัดทางดังเจ้าโฟกัสแอสสันป่าตองนะครับพิกัด128นะครับโฟกัสไหวไม่ไหวนะครับไฟนี้สู้ได้ไม่ได้นะครับการที่จะก้าวเป็นมวยเอกแถวหน้าได้นี่ก็ต้องผ่านกาก้าตัวนี้แหละครับถ้าผ่านไปได้นี่อนาคตนี่โอ้โหเรียกว่าเจอได้ทุกคนครับว่าที่ยอดมวยเงินแสนเลยนะครับสำหรับเจ้าโฟกัสนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเจ้าต้มยำกุ้งนะครับปกรณ์พรสุรินทร์นะครับเจอกับชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลนะครับพิกัด126ปอนด์นะครับแล้วก็ยังมีโผลพรัญชัยนะครับเจอกับพยัคฆ์จิ๋วสจ.เล็กเมืองนนท์นะครับพิกัด118ปอนด์นะครับก็ถือว่าคู่เปิดหัวนี้ก็ยังมียอดบัวงามนะครับยอดบัวงามก็จะเจอกับเจ้าสุดหล่อตึกแดงนะครับแก้มือกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็ถือว่ารายการนี้จัดไว้ดีนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับศึกสตูลซุปเปอร์ไฟท์นะครับ9พฤษภาคม2565นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเรทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ